วันนี้เราจะมาลองใช้งานฟีเจอร์ Bling Air ใน New Bling 2.0 เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ของเราได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมสร้างโปรเจกต์แรกใน New Bling 2.0 ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กันที่ New Bling 2.0 อยู่นะครับซึ่งเราจะไปดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือ Bling Air ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้เราทำ OTA Update ย่อมาจาก Over the Air Update นะครับแปลตรงตัวก็คือการอัปเดตผ่านทางอากาศคือเราไม่ต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปต่อสาย USB เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์แต่มีเงื่อนไขคืออุปกรณ์ของเราต้องออนไลน์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับสำหรับตัวอย่างที่ผมจะทำให้ดูในวันนี้ผมก็ใช้เทมเพลตหรือโปรเจกต์เดิมที่ผมทำในคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมทำการแก้ไขโค้ด Arduino จากเดิมคือให้ LED ที่ต่ออยู่กับขา D4 ของโนด MCU ติดดับตามสถานะของ Virtual Pin V0 ที่สั่งมาจากแอป Bling ผมแก้โค้ดให้ LED กระพริบโดยไม่ต้องสนใจสถานะของ Virtual Pin V0 แล้วนะครับจะเห็นว่าที่โค้ดของผมตอนนี้ผมลบฟังก์ชัน Bling Write ออกไปแล้วนะครับและใส่โค้ดในส่วนที่เป็น Bling Timer เพื่อให้ LED กระพริบเข้ามาตอนนี้ LED จะกระพริบด้วยเรท1วินาทีคือติด1วินาทีและดับ1วินาทีนะครับเรทการติดดับของ LED ก็สามารถแก้ไขได้ที่ตัวเลขใน Set Interval ตรงนี้หน่วยเป็นมิลลิเซกตอนนี้เป็น 1,000 มิลลิเซกก็คือ1วินาทีฟังก์ชัน My Timer Event ตัวนี้จะถูกเรียกทุกๆ1วินาทีภายในฟังก์ชันผมก็วางโค้ดส่วนที่เป็นการ Toggle ขา D4 ไว้เพื่อให้ LED กระพริบตามนี้นะครับเมื่อผมทำการแก้โค้ดเรียบร้อยแล้วผมกดปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่โนด MCU ก่อน1ทีนะครับการทำงานก็จะเป็นแบบในจอเล็กนะครับคือ LED กระพริบด้วยเรท1วินาทีจากนั้นเมื่อเรานำบอร์ดไปติดตั้งเพื่อใช้งานสักทีนึงแล้วเจอปัญหาหรือต้องการแก้ไขอะไรบางอย่างเมื่อก่อนหลังจากแก้โค้ดใหม่เสร็จแล้วเราต้องนำคอมพิวเตอร์ไปในที่ที่เราติดตั้งอุปกรณ์ไว้แล้วเสียบสาย USB เพื่ออัปโหลดโค้ดใหม่เข้าไปนะครับแต่สำหรับฟีเจอร์ Bling Air เนี่ยเราจะสามารถบิ้วโค้ดออกมาแล้วส่งไปอัปเดตอุปกรณ์ของเราได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ที่เราติดตั้งอุปกรณ์นะครับการใช้งานก็ให้คลิกไปที่ Bling Air แล้วคลิกปุ่ม New Shipping นะครับที่ตรงนี้จะเห็นข้อความแจ้งแล้วว่าคุณถูกจำกัดให้อัปเดตอุปกรณ์ของคุณได้ทีละตัวเท่านั้นสำหรับเวอร์ชันฟรีนะครับถ้าอยากทำได้มากกว่านี้ก็ต้องเสียเงินเพื่ออัปเกรดนะครับแต่สำหรับการทำโปรเจกต์เพื่อใช้งานเองผมคิดว่าการอัปเดตได้ทีละตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของ Target Selection ก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกนะครับเริ่มจาก Template เราก็ต้องเลือกว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Template หรือโปรเจกต์ไหนกรณีที่เรามีหลายโปรเจกต์ก็ให้เลือกตัวที่เราต้องการตอนนี้ผมมีแค่โปรเจกต์เดียวผมก็จะเลือกตัวที่ผมมีคือ Template LED Bling ตัวนี้นะครับหลังจากเลือกเทมเพลตแล้วเราก็จะต้องเลือก device ที่เราต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทางด้านขวามืออีกทีก็ให้คลิกไปที่ช่องด้านหน้า device ของเราแบบนี้นะครับต่อไปในส่วนของ prefer time ก็คือช่วงเวลาที่เราต้องการให้อุปกรณ์ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์บางทีเราอาจจะยังไม่อยากอัปเดตเดี๋ยวนี้ก็ต้องการให้อุปกรณ์ของเราทำงานไปก่อนแล้วค่อยมาทำการอัปเดตในเวลากลางคืนที่เราไม่ได้ใช้งานอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้เลยนะครับตัวอย่างนี้ผมต้องการอัปเดตทันทีผมก็จะเลือก any นะครับต่อไปเป็นเมนู apply update if the device hasก็คือเงื่อนไขที่จะทำให้อุปกรณ์ของเราอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็จะมี earlier build date another build date lower firmware version lower generic version และ no condition วันนี้ผมขอพูดถึงเงื่อนไขตัวที่3นะครับคือ lower firmware version คืออุปกรณ์ของเราจะถูกอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ต่อเมื่อเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์ของเราตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่เราจะส่งไปเพื่ออัปเดตนะครับวิธีการดูเฟิร์มแวร์เวอร์ชันก็ให้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์ของผมกำลังทำงานด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 0.1.0 ถ้าผมเลือกเงื่อนไข lower firmware version ผมก็ต้องทำให้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันของโค้ดที่ผมจะแก้ใหม่เป็นเวอร์ชันที่สูงกว่า 0.1.0 ตัวนี้นะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับสามารถทำได้โดยเปิดโค้ด Arduino ขึ้นมาเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอยู่ในบรรทัดที่เขียนว่า define bling firmware version ซึ่งตอนนี้เป็น 0.1.0 อยู่นะครับผมก็จะทำการแก้ไขให้เป็น 0.1.1 เพื่อให้ได้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่สูงกว่า 0.1.0 นะครับในส่วนของการแก้โค้ดผมจะแก้ง่ายๆแต่ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเฟิร์มแวร์ตัวปัจจุบันกับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับโดยจะทำการแก้ไขเรทเวลาของการกระพริบ LED จากเดิม LED กระพริบทุกๆ 1,000 มิลลิเซกหรือ1วินาทีแก้เป็น100มิลลิเซกถ้าทำการอัปเดตสำเร็จเราก็จะเห็นว่า LED กระพริบเร็วขึ้นนะครับหลังจากทำการแก้ไขโค้ดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมไม่กดปุ่มอัปโหลดแล้วนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของผมไม่ได้ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้ผมใช้ power bank จ่ายไฟเพื่อจำลองว่าอุปกรณ์ของผมถูกติดตั้งใช้งานอยู่สักที่ที่ไม่ใช่ที่บ้านนะครับผมต้องทำการ build binary file ออกมาก่อนนะครับโดยเลือกไปที่ sketch
Export Compile Binary ซึ่งตัว Binary File ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะถูกเอาไปเก็บไว้ที่ Location ที่เราเก็บโค้ด Arduino ตัวนี้ไว้นะครับโค้ด Arduino ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น Example Project ของ Blink ที่ชื่อว่า Agent ESP8266 นะครับถ้ากลัวว่าหลังจาก Export Binary File ออกมาแล้วเราจะหาไฟล์ไม่เจอก็ให้ทำการ Save As Example Project ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับโดยเลือกไปที่ File แล้ว Save As นะครับตรงนี้ผมเลือก Save As ไปที่ Desktop ในโฟลเดอร์ชื่อ Blink AirAgent ESP8266 นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ Sketch แล้วก็ Export Compile Binary แล้วก็รอโปรแกรม Arduino Compile Binary File จนจบนะครับเมื่อเปิดดูโฟลเดอร์ที่สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้จะเห็นว่ามีไฟล์ .bin ซึ่งก็คือ Binary File ที่ถูกบิ้วออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะนำไฟล์นี้อัปโหลดไปยัง Blink Air อีกทีนะครับก็ให้เปิดหน้าเว็บ Blink Air ขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาแล้วคลิกไปที่ Upload Firmware File แล้วเลือก Binary File ที่บิ้วออกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รอจนการอัปโหลดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อข้อความ Uploading File หายไปปรากฏว่า Binary File ก็ยังไม่ถูกอัปโหลดขึ้นมาที่ Blink Air นะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปัญหาของ Google Chrome ผมเลยลองเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์ไปใช้ Firefox แทนโดยทำตามสเต็ปเดิมเลยนะครับปรากฏว่าใน Firefox สามารถอัปโหลด Binary File ขึ้นไปได้นะครับตรงนี้หากใครเจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมก็ให้ลองเปลี่ยนไปใช้งาน Firefox ดูนะครับและตอนนี้เราก็จะเห็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันของไฟล์ที่เพิ่งอัปโหลดไปด้วยนะครับเป็นเวอร์ชัน 0.1.1 นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมี Review and Start ในส่วนของ Attempt Limit ก็คือจำนวนครั้งของการพยายามอัปเดตเฟิร์มแวร์ในกรณีที่อัปเดตไม่สำเร็จอาจจะเนื่องจากสัญญาณ Wi-Fi ของอุปกรณ์ของเราไม่เสถียรอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เป็น3ครั้งอยู่นะครับถ้าต้องการแก้ไขก็ให้เปลี่ยนตัวเลขได้เลยนะครับในส่วนของ Attempt Reset Periodมีหน่วยเป็นชั่วโมงตรงนี้คือช่วงเวลาที่จะทำการอัปโหลดเฟิร์มแวร์อีกครั้งหลังจากจำนวนการอัปเดตถึง3ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่24ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนอุปกรณ์ของเราทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์3ครั้งไม่สำเร็จเลยอุปกรณ์ของเราก็จะหยุดการอัปเดตไปนะครับและจะกลับมาพยายามอัปเดตอีกครั้งตอนเที่ยงคืนของวันถัดไปหรืออีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในช่องของโฮสต์ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้กดปุ่ม Start Shipping เพื่อส่งเฟิร์มแวร์ตัวนี้ไปอัปเดตอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาก็กดปิดไปได้เลยนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็จะยังดำเนินต่อไปอยู่นะครับจริงๆแล้วเราสามารถปิดหน้าต่างทั้งหมดได้แล้วนะครับตอนนี้แต่ถ้าจะรอดูก็จะมีสถานะการอัปเดตให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อ Status เป็น Finish ก็แสดงว่าการอัปเดตเสร็จสิ้นนะครับผมคลิกไปที่ปุ่ม Search นะครับจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านขวาในช่องของ Firmware Version จะเห็นว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็น 0.1.1 แล้วนะครับและตอนนี้ LED บนบอร์ด Node MCU ของผมก็กระพริบเร็วขึ้นแล้วนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ